นับสนุนโดยมูลนิธิอิสลามเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคมในอุปถัมภ์จุฬาราชมนตรีโรงแรมนัวซิตี้2302ถนนสามเสนบางลำพูกรุงเทพมหานครบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับครั้งแรกกับการเรียนรู้อิสลามสู่การพัฒนาสังคมนะครับโดยมูลนิธิอิสลามเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคมในอุปถัมภ์ของจุฬาราชมนตรีนะครับและศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลามมูลนิธิเพื่อส่วนกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจกับการแนะนําอิสลามเพื่อให้เกิดความสงบสุขและสันติสุขในสังคมเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าสังคมไทยนะครับเราอยู่ด้วยกันในสังคมนะครับมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนานะครับความมุ่งหวังความมุ่งหมายของทุกคนในฐานะที่เราเป็นประชาชนชาวไทยนะครับเราต้องการที่จะอยู่ด้วยกันในสังคมนี้ด้วยความสันติสุขและให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมนะครับพี่น้องครับทราบไหมครับว่าอิสลามเองก็ไม่ได้เป็นเพียงศาสนาเท่านั้นนะครับเป็นความหมายที่มีความมุ่งหวังนะครับที่จะสร้างความเข้าใจอันดีนะครับและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นะครับที่สร้างสมดุลทุกด้านเลยนะครับอิสลามนั้นไม่ได้เจาะจงหรือไปในด้านใดด้านหนึ่งอย่างเช่นบางท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจกันดีนะครับหรืออาจจะไปมีความเข้าใจที่ขาดเคลื่อนว่าอิสลามน่าจะอยู่ในมัสยิดเท่านั้นอิสลามนั้นน่าจะอยู่กับการประกอบอามัณต่างๆหรือประกอบคุณงามความดีใดๆก็ตามนะครับแต่อิสลามเองใส่ใจในเรื่องของการอยู่ด้วยกันในสังคมด้วยความสงบสุขด้วยความปรองดองด้วยซึ่งคุณลักษณะเช่นนี้ก็เป็นคุณลักษณะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ต้องการที่จะให้สังคมนั้นอยู่ด้วยกันนะครับด้วยการรู้จักซึ่งกันและกันนะครับอยู่ในสังคมด้วยความเอื้ออาทรด้วยการแบ่งปันด้วยการให้นะครับฉะนั้นพี่น้องครับในสังคมเองเนี่ยมีทั้งผู้ที่อ่อนแอแล้วก็มีทั้งผู้ที่แข็งแกร่งย่อมที่จะต้องมีการเอื้อเฟื้อแล้วก็เอื้ออาทรต่อกันนะครับเราเคยเห็นภัยพิบัติต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมนี้ถามว่าอิสลามเองในฐานะที่เราเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามแล้วเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่างศาสนาได้หรือไม่คำตอบก็คือว่าเราสามารถที่จะช่วยได้ถ้าเขาเป็นเพื่อนมนุษย์ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในสังคมนี้ในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วนะครับด้านมนุษยธรรมแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องได้นะครับเรายกตัวอย่างนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือภัยพิบัติในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดน่านไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ที่มีวัดวาอารามมีพระภิกษุสงฆ์มีพระคุณเจ้าที่ใช้ชีวิตแล้วก็ทำให้ภัยพิบัติประสบพบเจอกับพวกเขาแล้วก็ในฐานะเราเป็นมุสลิมเราสามารถที่จะก้าวไปหยิบยื่นนะครับอาหารให้กับคนที่เขามีความลำบากลำบนที่เราเรียกว่าเป็นผู้ประสบภัยนะครับนี่แหละเป็นจุดเด่นที่บอกว่าอิสลามเองมีทั้งภาคที่อยู่ในพิธีกรรมในมัสยิดและอิสลามเองก็มีภาคในการลงสนามภาคพื้นที่ภาคของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ทั้งหมดนี้เพื่อที่จะตอกย้ำในพันธกิจของอิสลามที่ชี้ให้เห็นว่าหลักการต้องการที่จะทำให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกันด้วยความสันติสุขนั่นเองนะครับจริงๆแล้วนะครับในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเองนะครับเราควรที่จะต้องมีการตระหนักรู้ไปด้วยกันนะครับว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันแบบนี้หลายๆคนหลายๆศาสนาหลายๆเชื้อชาติแล้วเนี่ยนะครับเราควรที่จะต้องคำนึงถึงว่าในความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับเราจะสานสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์เนี่ยอย่างไรบ้างนะครับเราสามารถที่จะหยิบยื่นหรือที่เราเรียกว่าการให้การแบ่งปันในรูปแบบใดบ้างไม่จำเป็นต้องรอวันที่เรานั้นจะต้องประสบภัยหรือวันที่เรามีการร้องขอโดยเฉพาะชุมชนมุสลิมที่มีทั้งมัสยิดมีทั้งโบสถ์มีทั้งวัดวาอารามเนี่ยนะครับที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยเราก็เห็นโมเดลเราก็เห็นตัวอย่างเราเห็นต้นแบบมากมายนะครับที่เขาอยู่ด้วยกันด้วยความปรองดองนะครับเพราะอะไรครับการไปมาหาสู่กันทางมัสยิดเองทางอิหม่ามเองก็ไปเยี่ยมเจ้าอาวาสทางเจ้าอาวาสเองก็ไปเยี่ยมทางอิหม่ามนะครับแล้วก็ทำให้สถานที่จอดรถเวลาจัดงานสุเราะห์จัดงานมัสยิดก็สามารถที่จะคุยกันได้ปรองดองกันได้เจรจากันได้ซึ่งไม่มีอะไรที่จะเป็นกำแพงขวางกั้นทำให้เขารู้สึกว่าอยู่ในสังคมนี้ยากขึ้นนะครับนี่คือแบบของความเป็นไทยแบบของความเป็นอิสลามที่เราต้องการมีความตั้งใจอันดีอย่างนี้นะครับเพื่อให้สังคมนี้เป็นภาพแห่งสันติเป็นภาพของสันติสุข
หรือที่เราเรียกว่าภาพแห่งสันติภาพนั่นเองนะครับซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ระบุไว้ในอายะห์กุรอานหนึ่งที่มีกล่าวไว้นะครับก็คือวะมาอัรซัลนากะอิลลารอห์มะตัลลิลอาลามีนการนำหลักเมตตาธรรมหรืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งหลักเมตตาธรรมหรือเป็นผู้ที่นำความเมตตาไปสู่มนุษย์ทั้งผองไปสู่สากลโลกทั้งผองนะครับนั่นหมายความว่าอายะห์กุรอานนี้ไม่ได้โฟกัสว่าเราจะต้องทำดีหรือแสดงออกถึงความเมตตาหรือความเอื้ออาทรเนี่ยแก่เฉพาะมุสลิมเท่านั้นแต่เราควรที่ต้องมีความเอื้ออาทรกับเพื่อนพ้องร่วมประชาชาติเดียวกันที่อยู่ในโลกนี้ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันในประเทศชาตินี้ด้วยซ้ำนะครับนี่คือเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์สำคัญของความเป็นมุสลิมนะครับผมต้องการที่จะให้ทุกท่านเนี่ยเปิดใจนะครับการที่เราได้เปิดใจที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็จะเป็นช่องทางที่จะนำพาไปสู่สันติสุขด้วยเช่นกันเราไม่ควรที่จะอยู่แบบเราเท่านั้นและเราก็ควรที่จะต้องเรียนรู้ศาสนาของเพื่อนเราเรียนรู้ของเราเราเรียนรู้ศาสนาของเพื่อนและเราก็อยู่ในจุดที่แสวงหาจุดร่วมแล้วก็สงวนจุดต่างอะไรที่เป็นหลักความเชื่อพิธีกรรมทางศาสนาอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปร่วมได้อยู่แล้วแต่อะไรที่เป็นจุดร่วมที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือกันไปช่วยเป็นเพื่อนกันร่วมกันพัฒนาหรืออาสาพัฒนาในชุมชนหรือมีอะไรก็สามารถที่จะแบ่งปันกันเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ถือว่านี่คือจุดร่วมที่เราสามารถที่จะออกแบบในสังคมแบบนี้ตามบริบทของความเป็นไทยนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกล่าวพวกเรานะครับว่าสังคมจะสันติสุขได้ด้วยมือเราสังคมที่จะมีความสงบสุขได้หรือจะเป็นภาพแห่งสันติได้เนี่ยเพราะเราเริ่มต้นจากตัวเราเองไม่ได้เริ่มต้นจากคนอื่นเลยถ้าหากว่าเรามองว่าหน้าที่ของการสร้างสันติสุขเนี่ยเป็นหน้าที่ของคนอื่นหน้าที่ของการสร้างสันติสุขต้องเป็นหน่วยงานที่ดูแลความปรองดองความสมานฉันท์หรือสันติเนี่ยผมคิดว่าเหล่านั้นเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดที่เรานั้นจะมีความรับผิดชอบร่วมกันฉะนั้นมุสลิมเองหรือผู้ที่นับถือศาสนาใดก็ตามเนี่ยเราจะต้องหันกลับมาทบทวนตัวเองนะครับว่าเราสามารถที่จะเริ่มต้นด้วยอุดมคติของเราด้วยภาพของบริบทของความเป็นไทยของเราก็คือเรามุ่งหวังคิดตลอดเวลาว่าเรามุ่งหวังเพื่อที่จะให้สังคมนี้มีสันติสุขด้วยรูปแบบต่างๆคนที่มีองค์กรก็พยายามออกแบบทำโครงการออกมาเพื่อที่จะให้ทุกๆศาสนาเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรด้วยกันได้อย่างเช่นเก็บขยะร่วมกันพัฒนากำแพงในชุมชนด้วยกันหรือเป็นลักษณะของการมีงานบุญงานใดก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะเชิญไปกินไปแสดงความยินดีกับคนเหล่านี้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่จะให้พี่น้องเนี่ยนะครับได้พดุงไว้ซึ่งภาพแห่งสันตินั่นเองนะครับซึ่งสอดคล้องกับนิยามของศาสนาด้วยเพราะอิสลามคืออัสสลามอิสลามคือสันตินิยามของอิสลามด้วยความเป็นอิสลามเองก็คือให้ความปลอดภัยนะครับให้ความมั่นคงให้ความสงบสุขเป็นการแสดงถึงการจำนนตนต่อหลักการของศาสนาในรูปแบบของการทำให้สังคมนี้มีความสงบแต่ไม่ใช่เราดำรงไว้ซึ่งหลักการของศาสนาแล้วเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราเห็นแก่ตัวเราเห็นแก่ศาสนาของเราเท่านั้นโดยที่ไม่ได้มองว่าคนอื่นที่เขาอยู่ด้วยกันนั้นเขาจะต้องได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราได้นำเสนอสิ่งที่เราได้ปฏิบัติด้วยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้เรียนรู้อิสลามเพื่อการพัฒนาสังคมนะครับคงจะต้องให้พวกเรานั้นคิดตามไปด้วยกันนะครับคิดบวกไว้คิดให้เป็นโลกสวยไว้เพื่อสังคมนี้นะครับจะได้เกิดสันติสุขด้วยมือเรานะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู